ังไงเหมือนครัวเลยชีวิตช่วงนี้เธอเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนบอยก็ไปบวชแล้วบวชศึกยังใช่ยังไม่ศึกครับยังไม่ศึกคือหลวงเพื่อนบวชนานอยู่พอสมควรน่าจะมี20วันขึ้นไปใช่ก็เป็นเด็กวัดใช่ก็เดี๋ยวจะไปอีกระหว่างที่เพื่อนยังไม่ศึกก็ที่พระยังไม่ศึกก็ว่าเดี๋ยวจะไปเพราะว่าตอนที่เราเป็นพระเพื่อนก็มารู้สึกว่าไปแล้วแบบเห็นพระเพื่อนได้มีความสงบเราก็รู้สึกปลื้มใจอย่างก่อนที่พระจะบวชก็ได้มาปรึกษาเรามั้งไม่ได้มาคุยกับเรามั้งไหมว่าเฮ้ยจะต้องเตรียมตัวยังไงจริงๆพระเขาก็ได้ดูทางดูแนวทางเราไปแล้วแต่ก็มีบอกบ้างนิดหน่อยก็รู้ก่อนประมาณเดือนหนึ่งเลยเนี่ยถือว่าพระรู้สึกแบบดีมากๆเลยภายในแค่แบบยังไม่ถึงอาทิตย์เลยก็อ่านแล้วก็รู้สึกยิ้มอย่างแก๊งเพื่อนเองแก๊งติ๊กคนนี้ก็แทนอยู่ด้วยนะอะไรนะฮะช้าไปก่อนใช่คือจริงๆอ่ะไปช้าแค่ไม่กี่นาทีนะไม่ได้ตื่นไม่ทันนะตื่นทันแต่ไปแบบแค่เดินช้านิดเดียวไม่ใช่กำลังเดินเข้าไปแล้วหลวงพี่ก็เดินไปก่อนแล้วหลวงพี่ก็บอกกับพี่รปภ.ทางไปว่าให้เดินมาทางนี้นะแล้วคือเราก็เดินตามแต่เราไม่รู้ไงว่าหลวงพี่อ่ะแยกซ้ายหรือแยกขวาพยายามตามแล้วก็เลยสุดท้ายก็กลับมารอสถานที่ง่วงครับแต่ตั้งใจเป็นอาบุญครับแต่เหมือนกับว่าพระไม่ยอมบอกใครเลยทุกคนไม่รู้ข่าวมาดูอีกทีอ้าวบวชแล้วใช่เพราะเป็นความลับมากก็พระบวชเงียบที่จะมีโอกาสได้คุยไหมทำไมครับพระถึงอยากจะบวชตัดสินใจบวชเงียบๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมคิดว่าพระน่าจะแบบหลายๆอย่างน่าจะยุ่งวุ่นวายงานอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนแบบตัดสินใจบวชแล้วก็ทำอะไรให้ดีที่สุดแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนนึงที่จะบวชเจมจิเจมจิก็จะบวชใช่ก็เป็นพี่เลี้ยงก็เดี๋ยวจะไปเป็นเด็กวัดด้วยก็ถือทันแน่นอนช่วงนี้ก็ทยอยถ้าจะบวชหมดแล้วใช่เขาผมบวชไปนานแล้วไงบวชก่อนใครเราเป็นพี่เลี้ยงใช่ก็เจมก็ได้ปรึกษาบ้างแนะนำอะไรหลายอย่างแต่เจมเขาจะสั่งเขาบอกยังอ่ะยังไม่เจอเลยหรอเขาไม่ได้บอกเดี๋ยวเขาก็บอกเราแต่เห็นว่าเขาลาบวชอยู่เขาลาคนนี้อยู่เร็วๆนี้ขออนุญาตนะเจมส์ให้น้องพูดก่อนใช่ๆแต่น้องตั้งใจมากครับ